สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอจุนหน้าเตาค่ะวันนี้จุนจะทำกะเพราหอยกาบหอยกาบที่จุนเอามาจากกาฬสินธุ์นะคะเดี๋ยวจุนจะให้ดูวัตถุดิบนี่ค่ะหอยกาบแล้วก็ผักผักเยอะมากดูสิมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยกะเพราพริกกระเทียมพริกหยวกพริกหวานพริกแดงหอมแดงใหญ่ค่ะถั่วแปบเอ้ยถั่วแขกค่ะขอโทษแล้วก็ใส่ผักบุ้งด้วยค่ะโอเค today I'm going to cook stir fry chale with basil leaf spicy I'm gonna make the spicy version in oyster sauce okay let's do it อันแรกนะคะเราก็ใส่กระเทียมจะสับจะตำก็ได้นะคะแล้วก็พริกเนี่ยจุนใช้15เม็ดผัดให้หอมตอนนี้5:40ค่ะจุนดูละครแล้วก็นี่ค่ะหอยกาบออกมาจากกาฬสินธุ์นะคะ This is a chale local chale from my hometown ลวกสุกมาแล้วนะคะลวกสุกก็แกะเอาแต่นี่มาเอาแต่เม็ดเออแต่ข้างในมันมาเนื้อมาI use this one is soy sauce เป็นไหมพูดภาษาอังกฤษซอสซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะไอ้นี่ซอสหอยนางรมนะคะ Oyster sauce ค่ะ Oyster sauce ประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะโอ้ช้อนโต๊ะขึ้นเลยแหละนี่หอมน้ำตาลค่ะ sugar little bit โอ้ขอโทษค่ะแล้วก็นี่ก็ผงรสไก่ค่ะchicken powder stock a little bit water ใส่ผักเลยนะคะทุกอย่างลงไปเลยอยากกินผักอะไรเราใส่ได้หมดค่ะกะเพราไม่มีตายตัวค่ะสูตรดัดแปลงผักเอาลงไปเลยใบกะเพราเอาใส่สุดท้ายค่ะใบกะเพราใส่สุดท้ายจะได้หอมๆเหมือนจะไกลมากเลยกินหมดนี่ก็ขึ้นสวรรค์นะเนี่ย ได้หลายคาบค่ะทำครั้งเดียวไปเลยโอ้โหหอมหอม stir and stir จูนดูละครเสร็จดูข่าวเสร็จค่ะจูนถึงได้ทำกินข้าวดึกตามเคยป
ขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนนะคะจูนขอใส่น้ำมันหอยเพิ่มค่ะเพราะว่าจูนไม่ใส่น้ำเนาะเอ้ยไม่ใส่น้ำปลาค่ะเจ้าอื่นเขาจะใส่น้ำปลาแต่จูนไม่ใส่ค่ะจูนใส่แค่นี้แล้มเค็มค่ะเป็นแล้มหน่อยๆนะคะไม่ได้เค็มมากแล้วก็หวานนิดๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เลยตัวเอกของงานกะเพราจุนซื้อมามัดนึงกำนึงค่ะพูดผิดแพ็คนึงมันมีอยู่เท่านี้ค่ะฟิสปิดแก๊สได้เลยค่ะโอ้หอมทีเนี้ยเอาความหอมของเนี่ยโอ้ยน่ากินสุดๆเลยฝีมือนางงามน่ากินสุดๆเสร็จแล้วค่ะ done it's ready โอเคจะให้ดูชัดๆเป็นไงคะกะเพราห้อยกาบนางงามโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะโอเค let's go eat บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะมั่วไปแล้วจ้าไปแล้ว